เอาละครับเมื่อพูดถึงกลิ่นโผทหารที่โชยมาแต่ไกลเป็นเหตุให้นักข่าวสายทหารต้องรุมซักลุงป้อมเมื่อวันเสาร์คราวนี้เช้าวันนี้ในที่สุดโผทหารก็เรียบร้อยก็เปิดให้เห็นจนได้เรียบร้อยค่ะเอาละครับต่อไปนี้เราจะเปิดหน้า5ว่าที่ผบ.เหล่าทัพคนใหม่ค่ะต้องบอกกันตรงๆว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยจริงเริ่มจากกองทัพบกก่อนไหมครับกองทัพบกผบ.ทบ.ตำแหน่งนี้บิ๊กแดงว่าที่ผบ.ทบ.ค่ะเอาละครับเรียนด้วยความเคารพปีนี้ผบ.ทบ.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เกษียณบิ๊กเจี๊ยบเกษียณใช่แล้วบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์จะเข้ามาแทนที่ใช่แล้วถูกต้องตามไม่น่าจะผิดไปจากโผนี้ที่จริงเขารู้มาตั้งแต่ปากซอยแล้วล่ะจริงๆรู้มาล่วงหน้ากันเป็นปีๆแล้วเนาะครับถัดไปครับค่ะว่าที่ผบ.ทอว่าที่ผู้บัญชาการกองทัพอากาศคนใหม่คือบิ๊กต่ายบิ๊กต่ายพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษฐ์ชยศรินทร์เพราะว่าบิ๊กจอมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างเกษียณเกษียณชัดเจนกองทัพเรือปีนี้พลเรือเอกนฤทธิ์ปทุมสุวรรณเกษียณดังนั้นว่ากันว่าบิ๊กลือจะเข้ามาเป็นผบ.ทบ.ทร.แทนผบ.ทร.คนใหม่ว่าที่คือพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์มาแทนที่บิ๊กหนุ่ยค่ะมาแทนที่บิ๊กหนุ่ยใช่ค่ะนักข่าวสายเศรษฐกิจดูจะคุ้นปากชื่อเล่นของบิ๊กๆทั้งหลายนะครับจดมาแล้วอ่ะคราวนี้ไปกันที่กองบัญชาการกองทัพไทยหรือบก.สูงสุดแต่ดั้งเดิมในชื่อเดิมใช่ค่ะปีนี้พลเอกธารชยันต์ศรีสุวรรณผบ.สส.เกษียณบิ๊กต๊อกเกษียณบิ๊กต๊อกเกษียณใช่ค่ะว่าที่ผบ.สส.คนใหม่นี่เลยค่ะบิ๊กกบค่ะพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีค่ะพรพิพัฒน์เบญจศรีเบญศรีนะคะเบญยศรีเบญยศรีนะคะคนนี้จำหน้าจำตาไว้ผบ.สส.คนใหม่ว่าที่ค่ะว่าที่เลยนะแต่ไม่พลิกค่ะหมายถึงไม่พลิกโผค่ะไม่พลิกโผนะใช่ค่ะตามนั้นแหละเอาละครับปลัดกลาโหมปีนี้พลเอกเทศพงศ์ทิพยจันทร์เกษียณบิ๊กเคเกษียณบิ๊กเคเกษียณค่ะดังนั้นบิ๊กนัทค่ะพลเอกนัทอินทรเจริญนะคะว่าที่ปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่ค่ะอันนี้อาจจะคุ้นชื่อกันบ่อยมาแรงใช่ไหมบิ๊กนัทสายตรงเลยตัวจริงจริงถูกต้องเลิฟมากใครเหรอคะก็พลเอกนัทถูกมองมาตั้งนานแล้วล่ะใช่ถูกมองมาตั้งนานแล้วล่ะถูกต้องต้องยอมรับนะคะผลงานที่ผ่านมาชื่อนี้ก็ได้ยินกันบ่อยก็ว่ากันไปบิ๊กนัทเนี่ยนะครับใช่ค่ะ5ว่าที่ผบ.เหล่าทัพคนใหม่อาจจะไม่เซอร์ไพรส์เพราะข่าวก็รู้กันมาก่อนพอสมควรแต่ว่ายุคนี้โผทหารไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ได้น่าตื่นเต้นไม่ได้น่าแปลกใจต่อไปเป็นใครคะคุณดันไนเอาละครับเอาหน้าตาขึ้นจอให้เห็นกันเลยบิ๊กบี้บิ๊กบี้เตรียมทหารรุ่น22ค่ะดูชื่อนี้ไว้ให้ดีๆนะฮะบิ๊กบี้พลโทนรงพันธ์จิตแก้วแท้บิ๊กบี้เตรียมทหารรุ่น22ค่ะขณะนี้เป็นรองแม่ทัพภาค1ใช่แล้วแต่ว่าตุลาคมปีนี้จะขยับขึ้นไปเป็นแม่ทัพภาคที่1ค่ะเพราะแม่ทัพภาคที่1ตู่น้อยชายาบิ๊กตู่น้อยค่ะจะลอยขึ้นไปเข้าลาย5เสือทบจำชื่อนี้ไว้ดีๆนะฮะณรงค์พันธ์แก้วจิตแท้บิ๊กบี้ค่ะคนนี้แหละว่าที่ผบ.ทบ.ผบ.ทบ.คนต่อไปต่อจากบิ๊กแดงเขาว่ากันอย่างนั้นขีดเส้นใต้เอาไว้จำเอาไว้จำชื่อนี้ไว้ จิตแก้วแท้ใช่ค่ะถูกต้องนะคะนามสกุลจิตแก้วแท้ค่ะบิ๊กบี้นั่นแหละเอาละครับ